ท่านรองสุรเชษฐ์ด้วยนะครับเข้าไปจับกลุ่มจนเรื่องราวบานปลายไปถึงพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์เมื่อวานนี้คุณสันทนะเนี่ยไปร้องถึงนายกเลยนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ไม่ได้เจอตัวเรื่องราวเนี่ยมันชักจะบานปลายฮะจริงๆแล้วจุดกำเนิดมันเกิดจากอะไรฮะเขาเห็นเขาว่าตกลงคุณสันทนะนี่เป็นผู้มีอิทธิพลในตลาดนี่จริงหรือเปล่าครับนี่นะครับในเรื่องนี้เริ่มมาจากการทำหน้าที่ของชุดทำงานนะครับนะในเรื่องการจับกลุ่มเอจิสกินนะครับนะเมื่อเรามีการจับกลุ่มในเรื่องของเอจิสกินแล้วนะครับโดยเจ้าหลอกวิเดชัยรองผบตรนะครับเมื่อเจ้าที่ประกาศใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งนะครับนะประชาชนก็จะส่งข้อมูลเข้ามาให้เยอะนะครับนะในส่วนนี้ประชาชนก็มีการร้องเรียนว่าบริเวณตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ยมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีอย.สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับมีความไม่ปลอดภัยนะครับนะกับอีกส่วนหนึ่งก็มีการร้องเรียนเหมือนกันว่าในพื้นที่ตลาดดอนเมืองเนี่ยมีการเก็บค่าคุ้มครองพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดือดร้อนลำบากนะครับนะครับเพราะนั้นในเรื่องร้องเรียนเหล่านี้เนี่ยเราจึงนำเรียนอุ้มชาตามขั้นตอนนะครับนะแล้วก็รอวิทยาชัยก็สั่งการโดยจำเรียนท่านผบตร.นะครับท่านผบตร.ก็มอบหมายทั้งรองวิชัยทั้งผมนะครับนะก็เข้าไปตรวจสอบกันตามปกติตามหน้าที่นะฮะแล้วคุณสันทนะเข้าโผล่เข้ามาในเรื่องนี้ยังไงครับคือคุณสันทนะเนี่ยคือท่านเป็นที่ปรึกษาของโครงการนะครับนะท่านเป็นที่ปรึกษาของบริษัทที่มีสัญญาอย่างกรมสารลักในส่วนของเจ้าของพื้นที่จริงๆแล้วก็คือกรมสารลักนะครับครับนะเพราะฉะนั้นคุณสันทนะเนี่ยท่านเป็นผู้เป็นที่ปรึกษาโครงการนะครับนะนะที่เข้ามาดูแลในจุดนี้ด้วยนะตามที่โครงการมอบหมายนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานผมกลับเลยว่าตอนนี้เรื่องนี้ไม่มีอะไรนะครับนะก็เป็นเรื่องการใช้กฎหมายตามของด้านได้ที่นะครับในส่วนตลาดดอนเมืองเราก็ร่วมกับองค์การอาหารและยานะครับนะท่านรองเลขาธิการอย.ท่านเลขาธิการอย.ก็นำเจ้าที่อย.มาตรวจสอบไปที่นะส่วนไหนเป็นความผิดนะเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยจะต้องการตรวจยึดตามกฎหมายนะครับตามหมอวิทยานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ไม่มีสลากกำกับไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่อย.กำหนดไว้ไม่มีเลขอย.เหล่านี้เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับเราก็มีการตรวจยึดสินค้าไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ 300,000 รายการนะครับนะก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับทีนี้ครับผมทีนี้ท่านสันทนะเนี่ยฮะไปร้องเรียนถึงนายกว่ามีข้อมูลทุจริตนะฮะผมขออนุญาตเข้าประเด็นนี้แล้วกันครับได้เลยครับพูดอ้างอิงถึงตำรวจนครบาลหลายหน่วยอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมีความขัดแย้งกันระหว่างคุณสันทนะกับทางตำรวจนครบาลหรือรวมถึงตัวท่านสุรเชษฐ์ด้วยป่ะครับตอนนี้แล้วในเรื่องนี้ไม่มีแล้วครับนะเพราะว่าผมต้องกลับเลยว่าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการทำหน้าที่เนี่ยเราต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมการใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าในการทำหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะถูกใจคนบ้าไม่ถูกใจใครบ้างนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าต้องผลประโยชน์ของประชาชนของพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในส่วนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราตรวจยึดสินค้าของเขานะครับที่ไม่มีอย.นะครับแต่เขาก็ยังเอาดอกไม้มาของคุณเรานะครับนะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสผมมองว่าวันนี้นะครับนะพ่อค้าแม่ขายตลาดดอนเมืองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจำหน่ายของผิดกฎหมายนะครับนะเขาจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับนะวันนี้พ่อค้าแม่ขายจะต้องมีที่ยืนไม่ต้องไปจ่ายก็ตั้งอย่างอื่นนอกจากค่าเช่านะครับนะที่จะต้องจ่ายตามกฎหมายนะครับครับได้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านสุรเชษฐ์ครับครับขอบพระคุณมากครับดีดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสันทนะครับครับขอบคุณครับเราคุยกันหลายวันเลยนะฮะ3วันติดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะได้เรื่องอะไรไหมครับมันเป็นเงื่อนไขครับผมไม่จบอ่ะมันไม่เริ่มมันก็ต้องจบครับผมก็ไม่ทราบท่านสั่งการกันยังไงมาอ๋อมันการตัดสินใจของทางสั่งการผมไม่ก็มีสารจะไปดำเนินการอะไรได้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นแล้วสรุปว่าข้อมูลที่คุณสันทนะเตรียมไปนะฮะที่ว่าเตรียมจะไปแฉเนี่ยได้มอบให้กับมือท่านนายกหรือว่าตัวแทนไม่ใช่นะคือมันยังไม่ได้เริ่มต้นไงไม่เริ่มต้นเลยผมเรียนเลยครับผมที่ผมร้องขอไปไม่ใช่อะไรมากมาย
ในทางวิธีปฏิบัติแล้วคำตอบที่แจ้งกลับมาผมก็ทราบได้นะโดยนัยยะผมก็ทราบได้ความหมายคืออะไรถึงบอกนะว่าไม่เป็นไรถ้าท่านก็ไม่ใช่ท่านเดี๋ยวไปหมายถึงเดี๋ยวท่านบอกว่าผมไปพูดถึงท่านบ่อยๆเอาหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่รับคำสั่งจากท่านมาก็คือว่าถ้าแบบนี้ไม่ได้ผมเมื่อได้ยินได้ฟังก็เข้าใจได้ทันทีว่าก็เป็นการเตือนและการวอร์นิ่งครับผมทราบครับเอางี้ดีกว่าผมก็เรียนว่าผมทราบครับครับแล้วเรายังมีความคิดว่าจะไปพบทนายเอาอีกไหมครับเนี่ยคือไม่เริ่มแล้วก็เตือนลงมาแบบนี้ก็ต้องการให้ก็ดิสเครดิตผมไปเป็นอย่างที่เข้าใจพอมาแล้วไหนมาทำไมไม่เอาติดมาผมก็เล่าอธิบายก็จนเยอะแยะมากมายนะแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าใจว่าก็ในเมื่อถึงขั้นนี้ผมจะไปให้ผมเสียงน้อยลงนิดนึงได้ไหมครับแต่ก็บอกอย่างนี้มาปั้มผมก็เคยรับคำสั่งผู้บัญชามาก่อนครับสั่งไหนแบบไหนสั่งมาแล้วสัญญาณเป็นยังไงผมมีความรู้สึกรับรู้ได้ผมบอกว่าผมก็เรียนตลอดว่าแล้วผมจะได้นอนบ้านเมื่อไหร่ตอนนี้คุณสันนิษฐานอยู่ในเซฟเฮาส์หรือเปล่าครับเนี่ยครับผมไม่ได้อยู่บ้านผมครับยังไม่ได้กลับบ้านเอ๊ะสถานะคุณสันนิษฐานนี่น่าจะไม่น่าจะอยู่เซฟเฮาส์นะไม่น่าจะกลัวใครนะผมว่านะก็วันโอ้โหครับผมต้องมีตกใจบ้างสิครับให้ผมหัวเราะทุกวันมันก็คงไม่ใช่เอาอย่างนี้ฮะเวลาวันนี้แบบนี้ดีมากครับอย่างนี้ครับเหมือนนะเวลาวันนี้เรามีน้อยมากแล้วมีสองข่าวเดี๋ยวเราจะขอรบกวนท่านสันทนะเนี่ยมาคุยสดๆในรายการเราได้ไหมฮะครับจะมีเจ้าหน้าที่ต่อไปนัดหมายมานัดสายมาครับนัดหมายได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันตำรวจโทสันชนะประยุรัตน์ครับหรือรองต่อแกบอกว่าเขาจะให้ขำได้ไงทุกวันต้องมีกลัวมั้งแต่ว่าสไตล์คุณสันชนะไม่น่ากลัวใครนะครับ